ต้นประการโต้เป็นพรีเซนเตอร์สายรัดประหยัดน้ำมันวอนผู้ชำนาญนำไปทดสอบต้นประการโต้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างมากสำหรับสายรัดประหยัดน้ำมันซึ่งต้นประการพันธุมเลิศรุจีนักแสดงพิธรกรชื่อดังถูกพาดพิงว่าเป็นพรีเซนเตอร์เพราะมีรูปถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวล่าสุดที่ People Park Community Mall at People Park อ่อนนุชในงานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทเชิญยิ้มคอร์ปอเรชั่นจำกัดกับบริษัทเรนนี่คอร์ปอเรชั่นจำกัดนักแสดงดังต้นประการพันธุมเลิศรุจีมาร่วมงานในฐานะพิธีกรผู้ดำเนินรายการหลังจากเสร็จงานนอต้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าเรื่องที่ตนมีภาพปรากฏเกี่ยวข้องกับสายรัดประหยัดพลังงานที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้ต้นประการโต้ถูกพูดถึงว่าเป็นพรีเซนเตอร์สายรัดประหยัดน้ำมันไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้รับรีวิวไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นเลยที่มาของรูปก็คือคุณยุวดีบุญครองเอามาให้ทดลองใช้คือเราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นวิกฤตน้ำมันก็อยากท้าพิสูจน์ก็บอกว่าโอเคพี่เอามาเดี๋ยวผมลองใช้ดูแต่ไม่ได้รับเงินไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นและผมก็ไม่ได้เอารูปตรงนั้นไปโพสต์ต่อเพราะเราก็ยังอยู่ในการพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะก่อนติดตั้งเราก็ถามว่าที่ตัวนี้มันได้รับการรับรองจากใครยังไงหรือยังถ้าเกิดมันประชาสัมพันธ์ไปมันจะเข้าใจผิดนะจะกลายเป็นผลเสียนะก็มีการพูดกันต้นประการโต้ตอนนี้ก็ได้มีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นจริงใช่ไหมผมยังบอกไม่ได้ว่ามันใช้ได้ผลจริงหรือไม่เพราะว่าก็อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทักมาในหลักวิชาการในมุมของคุณยุวดีซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ถ้าเขาจะค้าขายก็สามารถทำได้แต่ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นภาครัฐเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนตรวจสอบอย่างอาหารและยามีอย.อย่างสินค้าบางอย่างต้องมีมอก.เราก็อยากขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเหล่านี้ช่วยหน่อยเถอะถ้าสามารถเอาไปพิสูจน์ได้ประโยชน์จะตกอยู่กับประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองยิ้มสิ่งที่เราพิสูจน์สิ่งที่เราท้ายความจริงมันจะได้พูดได้เต็มปากว่ามันได้ผลนะส่วนใครจะกำไรหรือจะรวยจากการค้าขายนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวคือเป็นความรู้สึกตามที่อาจารย์เจตพูดคือมันยังพิสูจน์ทางวิชาการไม่ได้เพราะมีเรื่องของทฤษฎีต่างๆที่จะวัดค่าแต่ในความรู้สึกของเราเองเราก็รู้สึกอัตราการเร่งดีขึ้นระยะการใช้นั้นมันย่นระยะเวลาไปทำนองนี้อย่างที่บอกคือความรู้สึกแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จะมีคอมเมนต์จากนักแข่งผู้ใช้รถคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้รถถ้าเกิดคุณกระทืบมันไปก็ใช้น้ำมันเยอะแหละแต่ถ้าเกิดค่อยๆเลียไปเรื่อยใช้อัตราความเร็วคงที่มันก็ประหยัดน้ำมันซึ่งก็จริงก็ถูกต้องผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีข้อสงสัยนี้แหละแต่คนพิสูจน์ไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณยุวดีไม่ใช่คนทดลองใช้ต้องบอกว่าหน่วยงานกลางรีบทำเถอะครับเรียกว่าเป็นปากท้องของประชาชนผมว่ามันเป็นอันหนึ่งที่จะช่วยรัฐบาลด้วยนะถ้าสามารถบอกได้ว่ามันจะประหยัดถ้าเกิดมันได้ผลจริงๆมันจะประหยัดรถที่ใช้เชื้อเพลิงทั้งหลายทั้งน้ำมันแก๊สผมว่ามันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับต้นประการโต้แต่หลายคนก็ตั้งธงว่าเราเป็นคนร่วมโปรโมตไปแล้วแบบนี้อธิบายยังไงดีหัวเราะตรวจสอบเส้นทางการเงินดีไหมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคำว่าอวิชชาเกิดขึ้นแต่พอมันพิสูจน์หรือทดสอบแล้วมันเป็นไปได้มันอาจจะกลายเป็นวิชาก็ได้ซึ่งผมตอบไม่ได้แต่ด้วยเราอาจจะเข้าถึงวัตถุนี้ก่อนคนอื่นก็เลยเป็นภาพที่ปรากฏออกไปถ้าหากคนอื่นเข้าถึงก่อนเราก็อาจจะไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองครับกังวลไหมว่าต่อไปจะทดลองอะไรต้องตรวจสอบก่อน
ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวการพูดถึงสินค้าหรืออะไรก็ตามผมจะทดลองด้วยตัวเองจะไม่ได้ฟังจากคำบอกเล่าสรรพคุณโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สถานที่สินค้าหรืออะไรต่างๆก็ตามผมจะใช้และเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองและจะใช้ความรู้สึกบอกแต่บังเอิญเจ้าวัตถุตัวนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งเราไม่มีเครื่องมือเราจะตอบได้แค่ความรู้สึกเท่านั้นแต่ถ้าในเชิงวิชาการหรือสถิติวิทยาศาสตร์อะไรทำนองนี้ยังตอบไม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการนำไปพิสูจน์ยินดีด้วยเลยทั้งเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นและคนไทยด้วยที่ได้ของดีๆนำไปใช้ส่วนว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทำไมไม่เอาไปติดตั้งอันนี้เราไม่ก้าวล่วงอันนี้แล้วแต่บุคคลได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของไหมหลังมีข่าวได้คุยก็บอกพี่เขาว่าจากประเด็นตรงนี้มันมีผลกระทบนะยังไงพี่ช่วยดูแล้วกันหรือให้ภาครัฐช่วยพิสูจน์สักทีเถอะจะได้หายคาใจเสียทีผมเองก็จะได้สบายใจส่วนรูปที่มีเราอยู่นั้นจะต้องลบไหมมันไม่ได้เป็นเชิงการค้าผมก็ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเป็นเชิงพาณิชย์เอารูปเราไปเป็นการค้าการประชาสัมพันธ์ก็ค่อยว่ากันแต่ทีนี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าส่วนไหนผมช่วยได้ก็จะช่วยจริงๆนะถ้าเป็นในมุมบวกใครที่มีความรู้มีเครื่องมืออยากจะทดสอบติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อคุณยั่วดีเลยว่าอยากเอาของนี้ไปทดสอบถ้ามันได้ผลก็เอามาช่วยกันเผยแพร่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีนะครับขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต เวียเดินสายแจกการ์ดแต่งงานวิกกี้โพสต์ซึ่งความสุขเล็กๆครอบครัวคณรสเวียวิกกี้เดินสายแจกการ์ดแต่งงานผู้ใหญ่คนสนิทในวงการการ์ดสุดเก๋เรียบง่ายว่าที่เจ้าสาวโพสต์ซึ่งความสุขเล็กๆครอบครัวคณรสใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงานวิวาของพระเอกชื่อดังเวียสุกลวัฒน์คณรสกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาเวศปริวัติที่จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยก่อนหน้าทั้งคู่ได้สวมแหวนมั่นและจูงมือกันจดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับต่างอยากเห็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในชุดวิวากันแล้วล่าสุดเวียวิกกี้ได้เดินสายแจกการ์ดแต่งงานให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในวงการหนึ่งในนั้นคือผู้กำกับละครชื่อดังออสธีรศักดิ์พรหมเงินผู้กำกับคู่บุญพระเอกเวียทั้งนี้การแต่งงานของเวียวิกกี้เป็นสีน้ำตาลเรียบง่ายผูกด้วยเชือกป่านประดับด้วยไม้สุดเก๋โดยภายในการระบุพิธีมงคลสมรสระหว่างเวียและวิกกี้จะมีขึ้นในเวลา18นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2565ณห้องบอลรูมโรงแรมคาเพลล่ากรุงเทพด้านวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวโพสต์ภาพคู่หนุ่มเวียพร้อมด้วยน้องหมาตัวโปรดของว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่าความสุขเล็กๆในครอบครัวคณรสอบอุ่นใจทุกครั้งที่มีเราพี่เวและพี่หวานสองพ่อลูกรูปนี้ละมุนมากๆค่ะหลงรักเลยงานนี้แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักงานเสื้อคู่ก็มาพรีเวดดิ้งใช่ไหมปล่อยภาพมาให้ดูกันเยอะๆนะคะอยากเห็นภาพข้างหน้าบ้างครอบครัวอบอุ่นหวานมากจนทะเลจืดไปเลยขอบคุณภาพไอจีแวร์19วิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์คลอนนี่ขีดล่างรีเทิร์นโซเอโซ1052